มาจากกรุงเทพครับแล้วก็พระราม2ขอบอกเลยว่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่นี่นะฮะที่จัดกิจกรรมดีๆให้พวกเราผมว่าสนุกมากคือผมปั่นครบ4สนามไม่ว่าเพชรบุรีประจวบแล้วก็ชุมพรระนองระนองนี่บอกเลยว่าสนุกมากนะแต่ต้องซ้อมหนักหน่อย100โลไม่ธรรมดาสนุกแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานด้วยว่าดูแลพวกเราดีไม่มีบาดเจ็บครับอันนี้คือว่าสำคัญนักปั่นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับทุกคนร่วมมือกันดีไม่ว่าจะทำฝายทำความสะอาดวัดหรืออะไรเวลาปั่นจักรยานมีปัญหาก็มีคนช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันก็ประทับใจพี่ตุ่มมาจากสุราษฎร์ธานีค่ะมาจากใหญ่มาจากขันใหญ่พี่ตุ่มว่าน้องๆเขาดูแลเราดีอ่ะดีมากจนพี่ตุ่มต้องคุยกับเพื่อนเลยว่าเราต้องอยู่ร่วมกิจกรรมงานนี้ให้เสร็จให้สำเร็จลุล่วงเพราะว่าอากาศมันร้อนมากใช่ไหมคะแต่น้องๆก็ยังมีรถคอยรับพวกเราสะดวกมากเลยค่ะสะดวกทุกอย่างเลยว่าจะกลับแล้วนะคะแต่ต้องอยู่ก่อนให้สำเร็จลุล่วงไปค่ะนะครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะครับถ้ามีเวลามีช่วงว่างๆมาระนองมีที่เที่ยวที่กินซึ่งไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับเราอย่าเที่ยวแต่เมืองหลักเรามาเที่ยวเมืองรองอย่างระนองเขาบ้างก็เป็นโอกาสดีนะครับโอกาสดีมากที่เราได้ร่วมกันในกิจกรรมนะครับปั่นเชื่อมความสัมพันธ์อย่างนี้นะครับเพราะระนองนี่น้อยครั้งที่จะมีการจัดอย่างนี้ครับก็ทํากิจกรรมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ให้กับสาธารณประโยชน์นะครับเย้